นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับเราในช่อง All About Games ทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่นะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมแอดมินหมีดาวซิงแบร์นะครับผมก็จะมาลุยกันกับอีเวนต์ Arc Knight นะครับก็เป็นเกมแนวแบบว่าวางตัวละครป้องกันฐานนะครับผมเป็นเกมสายเดฟนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ต่อเนื่องจากของ Dark Knight Memoir นะครับก็จะเป็นด่านพิเศษ6ด่านแต่ว่ามีเพิ่มความยากระดับ Challenge Mode ขึ้นมาด้วยนะครับผมก็จะเอาทีม6ดาวล้วนผมเนี่ยมาสบด่านถึงด่าน6ใน Challenge Mode เลยนะครับผมแต่ต้องเกริ่นไว้ก่อนเพราะว่าปกติเนี่ยผมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยใช้แวนการ์ดเท่าไหร่นะครับแต่รอบนี้ก็มีแวนการ์ด6ดาวอย่างซีเป็นของตัวเองแล้วนะครับสำหรับซีเนี่ยที่เป็นตัวสิงโตเนี่ยผู้หญิงเหมือนสิงโตหน่อยนะครับผมก็จะแลกจากในร้านค้านะครับเป็นร้านตั๋วเหลืองนะครับผมใช้ทั้งหมด180อันนะครับแล้วเพชรแดงเนี่ยผมก็จะดองยาวๆรอ W มานะครับผมเพราะว่ารอซีเนี่ยรอไม่ไหวจริงๆก็คืออยากเล่นแบบชิลๆหน่อยนะครับไม่มีแวนการ์ดแล้วมันจะตึงๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นด่านแรกนะครับก็จะเป็นระดับ CM นะครับก็คือ Challenge Mode นะครับผมเห็นเขาเรียกย่อๆกันว่า CM อ่ะลงอาร์คไปนะครับด่านแรกก็ไม่ยากมากนะครับก็เอาตัวแทงค์มาวางล่อให้นักเวทเนี่ยเขาล็อกตัวเรานะครับแล้วก็เอาตัวอื่นมาช่วยยิงนะครับผมเฮ้ยลืมไปคือผมลืมไปว่าแอคเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีตัวฮีนมาช่วยฮีนนะครับเขาก็จะมอดมวยไปนะครับแล้วยิ่งไม่มีศัตรูมาให้ทำดาเมจเนี่ยเลือดเขาจะไม่มีโอกาสเด้งเลือดเพิ่มนะครับต้องมีศัตรูเดินผ่านตลอดเวลานะครับแอคก็จะสามารถยิงเพื่อเด้งเลือดได้นะครับผมจบไปละด่านแรกนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อที่ด่านที่2นะครับแต่สำหรับอาร์คเนี่ยผมจะใช้เป็นสกิล1นะครับเพราะว่าสกิล2กับ3คือก็จัดว่าดีนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับคือชอบให้มันยิงมินิสตันมากกว่านะฮะด่านนี้นะครับก็เป็นด่านที่2แล้วนะครับก็วางน้องซีก่อนนะครับผมเนี่ยฮะตัวนี้เลยนะครับที่ได้มาใหม่นะครับเป็นแวนการ์ดที่แรกมากดกระชาไม่ออกจริงแต่ว่าเพื่อนที่เล่นด้วยกันในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กดกันออกทุกคนละเหลือผมเนี่ยแหละเพิ่งมายอมแรกเนี่ยนะครับก็จะวางให้ถูกแนวนะครับด่านนี้ก็จะวางตามทิศทางช่องลมนะครับก็ตามที่เพื่อนๆได้แนะนำมานะครับก็ขอบคุณคุณธนพัฒน์ขติยล่านะครับผมที่แนะนำมาในอีเวนต์รอบก่อนนะฮะเป็นเฟสแรกนะครับตอนแรกผมก็งงเอ๊ะทำไมมันเหมือนโดนดาบแดงนะครับโดนแบบดีบัฟนะครับผมอันนี้เห็นว่าถ้าเกิดวางถูกแนวเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวโอเปอเรเตอร์ของเรานะครับผมแต่สำหรับด่านนี้ก็ไม่ยากนะครับผมก็วางให้ปิดทางแบบว่าให้หมดนะครับผมผมก็วางจำนวนยูนิตที่ต้องลงเนี่ยใช้หมดแล้วนะครับทีนี้ก็ปล่อยยาวนะครับยันจบด่านนะครับผมก็ถือว่าไม่ยากมากนะครับอันนี้แต่ของผมอยู่ที่ทีมด้วยห้องของผมเนี่ยทีมมันจะแทบเรียกว่าแทบจะฟูลเลยดีกว่านะครับก็คือ6ดาวล้วนแล้วก็สกิลเนี่ย M3 ทุกตัวนะครับแล้วก็เลเวล90นะครับผมคือถ้าเกิดสกิลไม่เต็มอาจจะมีพลาดบ้างนะครับอะไรบ้างนะฮะแต่เหมือนตัววิ่งเนี่ยจะทิ่มแรงอยู่นะครับนี่ขนาดของผมเนี่ยใช้สกิลเปิดเกาะของชายลิงนะครับเพิ่มเดพให้กับซินวาแอดนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วด่านที่2นะครับต่อมานะครับก็ลุยกันต่อในด่านที่3เลยนะครับ DMEX3 Challenge Mode นะครับผมแต่วิธีดูอันไหนเป็น challenge mode ก็คือดูที่ตัวภาษาข้างบนนะครับก็คือห้ามศัตรูหลุดแม้แต่ตัวเดียวนะครับในระดับ challenge mode นะครับแล้วก็จะมี
เงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมปกติก็จะวาง XCS ก่อนนะครับตอนนี้แต่เป็นด่านที่กินค่าสตามิน่าแบบว่า 50% เลยนะครับถ้าเกิดสมมุติเราเล่นไม่ผ่านนะครับแบบลง20อย่างเงี้ยแต่พอไม่ผ่านก็จะเสียไปถึงค่าสติเสียไปถึง10หน่วยนะครับเพราะว่าเป็นพวก Challenge Mode นะครับผมต้องระวังนิดนึงนะครับก็แนะนำให้ลงแบบทดลองก่อนก็ได้นะครับผมใช้แปลนเกียร์3ใบนะครับผมวิ่งมาเสียบใส่โฮชิแบบหายไปประมาณ1ใน3เลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะไอ้อันนี้หลบได้นะครับผมก็คือโฮชิเนี่ยเขาจะมีชาเลนจ์ในการโยกหลบโจมตีกายภาพนะครับลงซินว่าแอดไปนะครับผมแล้วก็ในติงเกลนะครับเหลืออีกตัวนึงนะครับผมก็จะใช้เป็นอีฟิตแล้วกันเพราะผมชอบพกอีฟิตมานะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจแบบยิงเป็นแนวแล้วก็ทำให้ศัตรูที่อยู่ในแนวของอีฟิตเนี่ยติดแบบดีบัฟด้วยนะครับลดเกาะเวทเกาะเดฟนะครับผมเนี่ยเอาวางไปเลยที่อุ้ยเดี๋ยวต้องเปิดเกาะเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเร็วเร็วทำไมอยู่ๆมันหิ้มแรงยังไงมันวิ่งผ่านช่องไอ้นี่ทิศทางลมนะครับทำให้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้ซาเลียดอกเดียวร่วงเนี่ยคือขนาดมีเกาะใช้นิ่งเสริมแล้วเนี่ยเออแบบซาเลียผมเลเวล90นี่กลายเป็นกระดาษเลยนะครับบางมากมาต่อในด่านที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นให้วางอิดบล็อกนะครับผมของผมก็จะวางอุดข้างบนแล้วก็ข้างๆให้หมดนะครับแล้วทิ้งตรงกลางไว้ให้โฮชิกุมะเนี่ยฉายเดี่ยวลุยเลยนะครับผมคือยืนรับดาเมจตรงๆคนเดียวนะครับผมไปเนี่ยเอาโฮชิยืนไว้เลยนะครับแต่ของผมยังไม่กดคูณ2นะคือช่วงตั้งทีมเนี่ยไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ด่านนี้เพราะว่าศัตรูมันมาเยอะนะครับตอนเล่นเนี่ยโดนไปหลายแปลนเหมือนกันนะครับโดนไปประมาณ6ได้นะครับผมคือไม่ค่อยถนัดพวกวางกล่องเท่าไหร่วางไปอีกเนี่ยครับทีนี้ศัตรูเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านช่องโฮชิคนเดียวเลยนะครับเราก็หาตัวอื่นมาช่วยกันยื้อชีวิตไม่ให้โฮชิอุมะร่วงนะครับผมค่อยๆไปนะครับผมก็เอาซินวัวแอร์นะครับลงมาอุดข้างหลังนะครับเพื่อที่จะได้ทำดาเมจเคลียร์เวฟให้กับโฮชิด้วยนะครับผมสงสัยต้องกดแล้วเพราะว่ามันเยอะมากนะครับก็คือมอนเกาะเนี่ยโฮชิกับเอ็กเซียเนี่ยน่าจะเคลียร์ไม่ทันนะครับเลยต้องช่วยกันปาดแล้วตอนนี้แต่เอ็กเซียรู้สึกหลังๆเนี่ยจะยิงพวกมอนเกาะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะดีกว่าไว้เชียร์พวกตัววิ่งนะครับเนี่ยแต่อย่างนักวิ่งเนี่ยบางๆนะครับถ้าสกิลผมทำงานนะเอ็กเซียก็จะเป่าแป๊บเดียวหายเลยนะครับผมไม่ต้องรอลุ้นนะครับปั่นเลยแล้วกันเยอะมากเอาอีฟิตช่วยด้วยนะครับทำให้ตัวของค่าเกาะเดฟของศัตรูเนี่ยแล้วก็กัดต้านเวทเนี่ยเขาละลายง่ายขึ้นนะครับผมเนี่ยพอเอาอีฟิตมาวางเป็นแนวแล้วเนี่ยมันจะละลายเลยนะครับเอามาสโลว์หน่อยเออก็
ใช้หมดแล้วนะครับสำหรับ Unit Deploy นะครับผมเดี๋ยวน่าจะละลายทันนะคิดว่าเดี๋ยวไม่ทันแป๊บนึงเมื่อกี้นี่แรงมากเลยนะครับผมโอ้โหแย่ละงานหยาบละคือตอนที่ผมลองเนี่ยลองใช้แปลนเนี่ยก็คือมันผ่านนะครับเพราะว่าทาเลนโฮชิเนี่ยทำงานนะครับแต่อันนี้นี่ผ่านละเดี๋ยวทิ่มแรงมากนะครับผมเดี๋ยวทันไหมเนี่ยเอาไปวางผิดแนวอีกมันทุบทีละสองเนี่ยแย่ละตั้มนี่ทันไหมเนี่ยโอเคครับผมก็รอดมาได้นะครับก็คือตอนที่ผมทดลองเนี่ยเห็นว่าโคชิเนี่ยเอาอยู่นะครับแต่เมื่อกี้กะจังหวะไม่ทันนะครับผมโดนทิ่ม2ตัวติดเนี่ยหายเลยนะฮะอันนี้ก็มาต่อกันด่านที่5นะครับผมสำหรับด่านที่5เนี่ยก็จะมีการแบนนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะให้ใช้แค่11ตัวมั้งครับเพราะว่าหรือเปล่าเพราะผมเอาอักกับเอ็กเซียใส่ไม่ได้นะครับผมเลยงงๆนะครับหรือเขาแบนสไนเปอร์กับแบนแน่จะแบนสไนเปอร์กับพวกตัวสายพิเศษนะครับผมตัวสเปเชียลนะครับเพราะเมื่อกี้ดูแล้วเหมือนจะลงสไนกับตัวพิเศษไม่ได้นะครับด่านนี้ก็จะคล้ายๆอีเวนต์ดีไลน์ของการนี้นะครับก็คือจะมีฝั่งศัตรูเนี่ยมายืนเรียงหน้ากระดานแถวล่างก่อนนะครับผมเราก็ต้องทำการเคลียร์พวกศัตรูที่วิ่งเข้ามา2ฝั่งนะครับแต่ต่างกันตรงที่ของอีเวนต์การ์ดี้ดีลันเนี่ยจะมีบ๊อบเดินวนนะครับแต่อันนี้ผมต้องพยายามอย่าไปสะกิดตัวที่เดินถือเสาสวนสนามอยู่เนี่ยตื่นนะครับผมก็จะใช้ซินเวอร์แอร์เนี่ยเคลียร์ข้างล่างไปก่อนนะฮะแล้วเราก็เปิดสกิลของไนติงเกลนะครับเพราะว่าไนติงเกลเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยลดโอกาสโดนพวกการโจมตีทางเวทได้นะครับทำให้ตัวของเพื่อนเนี่ยโอกาสรอดสูงขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็จะมีค่าต้านเวทแถมมาให้ด้วยนะครับผมเนี่ยก็โดนเบาๆนะครับผมสำหรับด่านที่5ก็จะพยายามอุดช่อง2จุดข้างบนเนี่ยไม่ให้ศัตรูเดินข้ามผ่านมานะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาทางเคลียร์ข้างล่างไปในตัวนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไม่เคลียร์เนี่ยช่วงท้ายมันจะตึงๆหน่อยนะครับก็เป็นอีเวนท์ที่ผมเนี่ยใช้แปลนไปเยอะอยู่นะครับตามหลักมันก็ควรจะง่ายแหละแต่ว่ารู้สึกตึงๆอยู่เนี่ยเพราะว่าอีเวนท์เนี่ยมันเป็นอีเวนท์ที่มาก่อนหน้าอีเวนท์ที่เราโดนข้ามไปนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าข้ามไปเยอะขนาดไหนครับเพราะว่าอยู่ๆก็มาอีเวนท์4เลยนะครับแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาลุยของ W นะครับผมแสดงว่าบทต่อไปเนี่ยบทที่7น่าจะมาปีหน้าแล้วแหละอย่างนี้ก็ดองเพชรรอไปเลยนะฮะผมก็รอเนี่ยรีรันด้วยเพราะว่ากดไม่ติดนี่แหละคือกดไม่ออกนี่แหละตัวลิมิตกดไป240โลนี่น้ำตาคอเลยตอนนั้น โดนไปเยอะนะครับผมกดยังไงก็ไม่ออกนะฮะได้ในติงเกลมา2ตัวร้องเลยเอาอีฟิตวางเผานะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาละปัญหาคือช่วงแรกจะวางยังไงแล้วก็เคลียร์ข้างล่างยังไงให้มันเหลือบางๆตาหน่อยนะครับแค่นี้แต่อันนี้ก็บางตาลงไปเยอะเลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยแหละสำหรับด่าน DMEX5 Challenge นะครับผมปรับเอาสกายรี่ลงไปช่วยหวดนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเหลือด่านสุดท้ายแล้วนะครับ DMEX6 Challenge Mode นะครับผม
อ่ะก็มาดูกันว่าจะยากขนาดไหนนะครับแต่6ดาวก็เอาอยู่อยู่แล้วทีม6ดาวล้วนพกมาเต็มสูงอันนี้ผมก็จะเดี๋ยวหยิบผิดเอาซีนะครับวางหันหน้าให้ถูกทางก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องกัน2แนวนะครับก็จะมีทางขวากับทางซ้ายนะครับแต่ว่ากลุ่มก้อนข้างล่างกับที่เดินสวนสนามตรงกลางเนี่ยผมจะไม่ไปยุ่งนะครับค่อยไว้แบบว่าจัดการทีเดียวตอนช่วงท้ายเกมนะครับแต่จริงๆน่าจะเอาตัวโดดมาจิ้มทีละตัวได้นะเพราะว่าผมเห็นเพื่อนแนะนำมาเอาตัวโดดได้แต่ที่นี่ก็คือตัวโดดอย่างเลสชาเวลอะไรเงี้ยมันเป็น 4-5 ดาวนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่สำหรับตรงนี้นะครับผมก็วางอักลงมาช่วยแบบว่ายิงมินิสตันนะครับไม่ให้ศัตรูเนี่ยวิ่งผ่านตัวของซีกับซิลเวอร์แอดไปนะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะลงเป็นน้องแกะนะครับเพราะว่าพวกตัวที่เป็นโล่เป็นเกาะเนี่ยจะมาจากข้างบนนะครับแต่กลุ่มพวกนี้เขาจะมีค่าต้านเวทที่น้อยนะครับผมก็เลยใช้น้องแกะทำดาเมจช่วยกันเคลียร์ไปได้นะครับแต่จุดของซีกับซินวาแอนเนี่ยต้องเน้นพวกตัวที่แบบว่าทำดาเมจหนักๆ หน่อยนะครับแล้วก็เน้นแบบว่าพวก CC ครับก็คือพวกสโลไม่ก็มินิสตันนะครับจะได้จากการเคลียร์ตัวที่แบบวิ่งทะลุได้นะครับเนี่ยผมก็จะกดแองจี้กับแอคสลับกันนะครับผมแต่แอคเนี่ยผมจะไม่กดทำเพื่อนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะนานกว่านะครับก็เกินครึ่งทางมาแล้วทีนี้เดี๋ยวจะใช้สกิลสุดโกงของไนติงเกลนะครับในการแบกด่านนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวต้องรอไคลแม็กนิดนึงนะครับมันจะมีจังหวะที่ใช้ช่วงสุดท้ายนะครับแล้วว่าเพื่อนเนี่ยจะรอดทั้งด่านเลยนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับสกิลด้วยนะของผมเนี่ยอัพ M3 ไปแล้วก็ไนติงเกลเนี่ยเลเวล90นะครับเป็นสกิล3ที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสหลบเวทแล้วก็เพิ่มค่าต้านเวทนะครับใกล้แล้วเต็มตัวมันจะตื่นแล้วนะครับปัดโค้งแล้วโอเคกดทุกสกิลเลยนะครับทีนี้เนี่ยตัวที่อยู่ในระแวกของไนติงเกลเนี่ยจะมีอัตราการหลบเวทแล้วก็ต้านเวทที่สูงนะครับทำให้เลือดเนี่ยแทบไม่ลดเลยนะครับจัดว่าโกงมากนะครับผมผมขายข้างบนทิ้งก่อนนะเพราะว่าฝั่งนู้นนี่เคลียร์พวกตัวเกาะหมดแล้วเดี๋ยววางโฮชิไม่ใช่โฮชิวางอีฟิตแล้วก็เอ็กเซียเรียบร้อยนะครับเนี่ยเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับผมเพราะว่าเขาไปตีตัวฟักทองด้วยนะครับแล้วก็ฟักทองเนี่ยที่เป็นลูกสมุนของไนติงเกลเนี่ยจะสามารถมีอัตราการหลบหลีกด้วยนะครับเมื่ออยู่ในแอเรียของไนติงเกลนะครับผมอันนี้ก็เป็นสกิล3ของไนติงเกลรวมกับฟักทองนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับด่าน DMEF6 Challenge Mode นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็อาจจะมีอีกเฟสหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะผมเห็นมันมีการล็อกอีกเฟสหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดปลดเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยว่ากันนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยเห็นเขาบอกว่าวันที่12ไอ้วันที่24หรือ12เนี่ยจะมีการปลดเฟสที่3เพิ่มนะครับก็ไม่แน่ใจว่าผมจะไปเที่ยวหรือยังแต่ถ้าเกิดยังไม่ไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปเพลินๆนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังติดแต่ละด่านอยู่แนะนำให้เปิด YouTube หานะครับเพราะว่าเล่นตามผมไม่น่าจะได้นะครับก็คือทีมมันค่อนข้างจะฟิกนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอันนี้ผมก็ทำการแลกของให้หมดนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวค่อยกะว่าไว้แลกหลังสุดเลยนะครับผมแลกพวกของจำเป็นก่อนนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกดไลค์กด Subscribe นะครับวันนี้ก็ผมแอดมินหมีดาวซิ่งแบร์ครับกับเกมอาร์คไนท์แล้วก็ช่องออบาวเกมนะครับทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมอ่ะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย All About Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่